สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นมาดูกันหน่อยมีโรคอะไรบ้างที่จะมาพร้อมกับแดดแรงๆ และอากาศที่ร้อนอบอ้าวพร้อมวิธีในการป้องกันในขณะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำวิธีการสร้างความสุขในวัยเกษียณทำอย่างไรได้บ้างทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปพบกับคุณลุงสมนึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐ์เครื่องบินขับไล่นกเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมหารายได้เลี้ยงครอบครัวพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางธุดงค์เลียบเทือกเขาหิมาลัยความสูงกว่า 3,500 เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเถรวาทตามหลักคำสอนของพระศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่065-157-9082ชื่อบัญชีรัฐเทพปริยติสุทธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-326-5555เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่10เมษายนแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วันจะถึงช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วพอพูดถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราจะนึกถึงการเล่นน้ำสงกรานต์และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำพระรวมถึงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็แน่นอนอีกหลายคนจะนึกถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนอบอ้าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุณหภูมินี่จะอยู่ประมาณ40องศาเซลเซียสเลยนะคะนอกเหนือจากแดดที่ร้อนจัดและแรงจัดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะยังมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นอันตรายแฝงมากับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวจะมีโรคอะไรบ้างที่เราต้องพึงระวังมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวิธีการในการป้องกันมาฝากด้วยไปติดตามกันค่ะอากาศร้อนของเมืองไทยที่เราพบเจอกันเกือบตลอดปีจนหลายคนเปรียบเทียบว่า3ฤดูของไทยมีฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนสุดๆเมื่อเราไม่สามารถหนีสภาพอากาศร้อนได้เราจึงต้องระวังรักษาตัวเองจากแดดแรงๆไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกแดดเผาจนเป็นลมเป็นแล้งหรือเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อหรือต้องรีบไปพบแพทย์โรคที่มาพร้อมกับแดดแรงๆอากาศร้อนๆอบอ้าวในช่วงสงกรานต์ก็มีหลายโรคเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายคนเริ่มจะคุ้นหูกับคำว่าฮีทสโตรกมากขึ้นฮีทสโตรกนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษของโรคลมแดด
หรืออาการที่เป็นลมจากอากาศร้อนจัดแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นบวกกับอาการขาดน้ำที่จะมาช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกตินอกจากนี้ก็ยังเป็นเพราะเราสูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปทางเหงื่อจำนวนมากแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเข้าสู่ร่างกายเพื่อทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายช็อกจากการขาดน้ำได้เหมือนกันค่ะเพลียแดดจะมีอาการคล้ายกับลมแดดนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นมีอาการชักหรือเป็นลมล้มพับไปต่อหน้าต่อตาขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามอาการเพลียแดดก็อันตรายไม่แพ้ลมแดดค่ะเพราะว่าอาการเพลียแดดสามารถเป็นได้ตั้งแต่ปวดศีรษะมึนหัวบ้านหมุนหน้ามืดอ่อนเพลียหมดแรงคลื่นไส้ถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดสติแต่ว่าการขาดสติสัมปชัญญะไปบางส่วนก็อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างทำงานหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เช่นเพลียแดดระหว่างทำงานกับเครื่องจักรกลหรือเพลียแดดระหว่างการขับรถก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะตะคริวแดดใครที่เป็นนักวิ่งหรือชอบวิ่งออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งตอนเช้ากลางวันหรือเย็นช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจัดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องวิ่งกลางแดดอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะกำลังเสี่ยงกับอาการตะคริวแดดได้ลักษณะอาการจะเหมือนกันกับตะคริวธรรมดาธรรมดาค่ะกล้ามเนื้อจะกระตุกเกร็งและรู้สึกปวดเจ็บในบริเวณที่เป็นตะคริวเป็นอย่างมากจนวิ่งต่อไปไม่ไหวอาการตะคริวที่พบมักจะเป็นช่วงขาแขนและหลังถ้าเกิดมีอาการตะคริวแดดให้รีบหยุดวิ่งแล้วอยู่นิ่งๆจากนั้นค่ะให้ค่อยๆดื่มน้ำหรือดื่มน้ำผลไม้เพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายและชดเชยน้ำรวมถึงเกลือแร่ที่สูญเสียไปถ้าเกิดอาการตะคริวไม่ดีขึ้นภายในเวลา30นาทีถึง2ชั่วโมงควรหยุดวิ่งไปเลย 1-2 วันค่ะผิวหนังไหม้เกรียมแดดสาวๆคงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองผิวหนังไหม้เกรียมง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแผนจะไปหลบลมร้อนตามชายทะเลบางครั้งความสวยของทะเลและความสนุกของกิจกรรมต่างๆที่ทะเลเนี่ยอาจจะทำให้เราลืมดูแลผิวหรือลืมไปว่ากลัวผิวคล้ำดำเสียจนไม่ได้ทาครีมกันแดดนี่ล่ะค่ะเป็นสาเหตุของผิวหนังไม่เกรียมแดดบางคนนี่อาจถึงขั้นผิวลอกและอาจจะมีอาการแสบจนต้องหาครีมแก้ผิวไหม้มาทากันอีกใครที่มีผิวแสบไหม้จากแดดนอกจากเจลเย็นๆแก้ผิวไหม้ที่มีขายกันตามร้านต่างๆแล้วว่านหางจระเข้ก็ช่วยทำให้ผิวดีขึ้นได้นะคะยิ่งว่านหางจระเข้แช่เย็นด้วยแล้วก็ยิ่งช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นมากทีเดียวแต่ก็ต้องเตือนกันไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดผิวไหม้เกรียมแดดบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังคล้ำเสียถาวรได้ค่ะฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยมีงานวิจัยพบว่าแสงแดดเป็นตัวการที่ทำร้ายผิวอันดับต้นๆเลยถ้าเกิดไม่ใช้ครีมกันแดดก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำรวมไปถึงริ้วรอยต่างๆมากกว่าคนที่ทาครีมกันแดดอย่างชัดเจนค่ะมะเร็งผิวหนังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่คนไทยมีผิวหนังที่สีเข้มกว่าผิวหนังของคนยุโรปที่เขาจะไวต่อแสงแดดมากกว่าจึงทำให้มีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดผิวหนังของเราได้รับแสงแดดจัดมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน15นาทีรังสี UV ก็สามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้โดยในประเทศไทยของเราพบผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังจำนวน300-400รายต่อปีเลยทีเดียวค่ะต้อลมต้อเนื้อข้อมูลจากโรงพยาบาลจักษุรัตนินระบุนะคะว่าแสงแดดที่มีรังสี UV เข้มข้นยังส่งผลอันตรายถึงดวงตาได้ค่ะโดยการที่ดวงตาสัมผัสกับแสงแดดที่มีรังสี UV จัดเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายปีทำให้เซลล์เยื่อบุตาขาวสร้างสารประเภทโปรตีนและไขมันมากกว่าปกติจนเกิดเป็นก้อนหนาบนเยื่อบุตาขาวข้างกระจกตาดำและเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งปีเราจึงพบผู้ป่วยที่เป็นต้อลมต้อเนื้อได้บ่อยมากๆเมื่อไม่สามารถเลี่ยงแดดแรงๆได้ตลอดเวลาเราจึงควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลมแดดไว้บ้างถ้าหากเผชิญกับเหตุเฉพาะหน้าเริ่มจากการนำตัวเข้าที่ร่มนอนราบยกเท้าสูงถอดเสื้อผ้าตัวนอกออกเทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอรักแร้ขาหนีบไม่ควรจะใช้ผ้าเปียกคลุมตัวนะคะเพราะว่าจะไปขัดขวางการระเหยออกของอุณหภูมิร้อนจากร่างกายแล้วให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะส่วนวิธีป้องกันอันตรายต่างๆที่มากับหน้าร้อนก็สามารถทำได้ดังนี้ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีโปร่งสบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหนาๆหรือสีเข้มหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัดนานๆปกป้องร่างกายจากแดดด้วยการใส่หมวกกางร่มสวมแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ไม่ต่ำกว่า15สามารถทาทับเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดเหงื่อออกหรือว่ายน้ำอย่าให้ร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำให้มากๆดื่มเรื่อยๆเมื่อกระหายน้ำอย่าอยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศไม่ถ่ายเทเป็นเวลานานเช่นตามบ้านไม้มุงหลังคาสังกะสีในรถที่ตากแดดนานๆอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานใช้เวลาสัมผัสแสงแดดให้น้อยที่สุดหรือถ้าหากต้องทำงานกลางแสงแดดร้อนเปรี้ยงๆจริงๆแล้วก็ควรต้องพักหลบอยู่ในที่ร่มบ้างหรือทุกๆชั่วโมงหากมีอาการร้อนในร่างกายเหงื่อไม่ออกคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะมีอาการงงพูดช้าลงเลอะเลือนเคลื่อนไหวช้าควรต้องรีบส่งแพทย์โดยด่วนค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยคลายร้อนที่อยากจะแนะนำกันนั่นก็คือคูลแพคค่ะคุณผู้ชมสามารถนำเอาคูลแพคเนี่ยมาประคบที่บริเวณข้อมือข้อพับคอหรือว่าด้านหลังคอก็จะช่วยคลายความร้อนได้นะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเย็นลงนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำการสร้างความสุขในวัยเกษียณมาฝากสักครู่เดียวค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางธุดงค์เลียบเทือกเขาหิมาลัยความสูงกว่า 3,500 เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเถรวาทตามหลักคำสอนของพระศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่065-157-9082ชื่อบัญชีพระเทพปริยัติสุทธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-326-5555เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆซึ่งจะทำให้เราแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะก็จะมาแนะนำถึงเรื่องของนวัตกรรมตัวช่วยในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้เรานั้นสมาร์ทดูดีและสดใสไปตลอดกาลมาในสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอบอกว่าอยากจะแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสุขในวัยเกษียณทำอย่างไรได้บ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจำเป็นนะสำหรับ Happy Elderly Day Care ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ Health Secret by ดร. อรวรรณก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากที่เราพูดถึงเรื่อง Happy Elderly Day Care หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะคุณหมอมีจัดไปทัศนศึกษาแล้วมีจัดไปเที่ยวด้วยไหมเพราะว่าอยากไปเที่ยวไกลๆบ้างนะคะ
ก็มีนะคะอันนี้เราต้องมาทราบก่อนว่าการที่จะท่องเที่ยวในวัยเกษียณในผู้สูงอายุเนี่ยเราควรจะเลือกการท่องเที่ยวแบบไหนนะคะที่จะทำให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยอันดับแรกนะคะหมอว่าก็คือต้องเลือกอันที่เราไปแล้วเนี่ยปลอดภัยสูงสุดอันนี้จำเป็นที่สุดก็เลือกทริปที่ไปในที่ที่ปลอดภัยไม่แออัดนะคะแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะกับผู้สูงวัยไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ไปแล้วต้องมีความสุขก็คือไปถึงที่นั่นเนี่ยได้พบบรรยากาศสวยๆได้พบกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้องสะอาดนะคะอาหารก็ต้องดีกับสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปกับวัยที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าเราก็จะเดินเหินช้านะถ้าไปกับเด็กๆ เขาก็อาจจะแบบไปตั้งไกลแล้วเสียเวลารอเรานะคะเราก็จะไปด้วยกันนี่แหละค่ะจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือไปอย่างแบบที่สะดวกสบายค่ะนะคะแล้วก็ให้เป็นทริปที่พอช่วยตัวเองได้นะคะก็จะมีการดูแลไปเราต้องมีการเซอร์เวย์ก่อนว่าที่นั่นเนี่ยห้องหับมีราวจับมีอะไรที่มันปลอดภัยเพราะว่าสำคัญที่สุดผู้สูงอายุต้องปลอดภัยต้องไม่มีการล้มนะคะเพราะถ้าล้มเนี่ยกระดูกเราบางอยู่แล้วค่ะถ้าล้มเนี่ยกระดูกหักกว่าจะติดนานก็ทำให้คุณภาพชีวิตช่วงที่เราต้องพักเรื่องกระดูกเนี่ยตกลงไปได้เพราะนั้นเราไปเที่ยวเนี่ยเพื่อเพิ่มความสุขนะคะเพิ่มวิสัยทัศน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มพละกำลังกลับมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการไปเที่ยวแต่ว่าหมอคิดว่าต้องไปค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยจะยิ่งเฉาแล้วก็ในศาสตร์เนี่ยความสำคัญคือร่างกายเนี่ยอย่างที่หมอกล่าวอยู่เสมอว่าร่างกายเนี่ยให้ใช้นะคะยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงค่ะอย่าปล่อยว่างอย่าอยู่เฉยๆหูเนี่ยคอยฟังนู่นฟังนี่ตาดูหูฟังมือทำงานเท้าเดินนะคะได้ใช้เนี่ยร่างกายจะเสื่อมช้าแต่ถ้าเราหยุดตัวเองอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ไปไหนยิ่งไม่มีการกระตุ้นเนี่ยยิ่งเสื่อมไวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ไปเที่ยวกับ เพื่อนที่เรารู้ใจก็ยิ่งดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยในการดูแลทุกสิ่งอย่างกลับมาก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนวัยมีรูปถ่ายสวยๆมาอวดลูกหลานนะคะก็จะเป็นทริปที่มีความสุขที่สุดแล้วก็จดเป็น memorableทริปค่ะคือเป็นทริปที่ประทับใจตลอดไปค่ะ The Dr. อรวรรณนะคะ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์เพื่อการแพทย์องค์รวมค่ะสัปดาห์หน้า Health Secret by ดร. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรมาแนะนำกันอีกแล้วก็ต้องติดตามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาสพลัสหน่วยละ 50,000 บาทรวม 600,000 หน่วยอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุดร้อยละ 1.25 ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด3ล้านบาทตลอด24งวดการันตีถูกรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ100บาททุกงวดเมื่อฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยทั้งนี้ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาสพลัสตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคม2566เป็นต้นไปโดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทภายในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับบรรดาลูกค้ารายย่อยมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Allgen GHB All และทออสอทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศGH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage รวมทั้งติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All Mobile Application GHB Allgen และที่ www.ghbank.co.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกล็ดดาวพลัสเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกล็ดดาวที่ครบกำหนดเมื่อเดือนตุลาคม2565หน่วยละ 5,000 บาทอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ 0.65 ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทและรางวัลเลขท้ายเลขสลับ2ตัว3ตัวตลอด24งวดสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกล็ดดาวพลัสเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงนอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยธนาคารจะมีการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้งเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุธที่16พฤศจิกายน2565ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBR Gen GHBR และทอสทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน GHBR Mobile Application GHBR Gen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง 16 สวัสดีค่ะ